าดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นความสูญเสียความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังติดตามกันวันนี้ดูกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผบ.ตร.ก็เดินทางไปพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุก็คือที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลสาขาเกาะสมุยนะคะก็บอกว่าเหตุระเบิดนี้เนี่ยมีการตั้งปมอยู่3อย่างด้วยกันก็คือไฟใต้นะคะขัดผลประโยชน์ธุรกิจแล้วก็เรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้ตรวจสอบประมาณ30นาทีแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์ชีพสาขาโคกลอยเนี่ยไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าจากการตรวจสอบบอกว่าเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรไม่มีความเชื่อมโยงใดๆนะคะแต่ว่ามีหน่วยข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเอ็มเสื้อแดงนะคะที่มีการโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวของเขาก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดที่เกาะสมุยแล้วก็ไฟไหม้ที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีเป็นเวลา10ชั่วโมงก็คือเวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาข้อความเนี่ยบอกว่าคืนนี้จัดหนักที่สุราษฎร์ใครจะร่วมมือกับเขาบ้างนะคะเอามันให้แย่ไปเลยนะคะพร้อมทั้งมีการแฮชแท็กข้อความที่เป็นการต่อต้านรัฐประหารแล้วก็มาตรา44ด้วยก็ตอนนี้มีการตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะก็ตั้งประเด็นไว้2อย่างด้วยกันนะคะสำหรับที่มีการโพสต์ Facebook แบบนี้ก็คือเรื่องของการสร้างสถานการณ์ค่ะ